วันนี้ข้างหน้าผม4ตัวเป็นน้ําหอมของไทยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับวันนี้ผมเลือกมาจากเชลฟ์ข้างหลังนี้4ขวด1ขวดในนั้นเป็นขวดที่ออกใหม่ล่าสุดแล้วเพิ่งไปดมมานะครับบ้านเขามีด้วยกัน3ขวดแต่ผมลองซื้อมาก่อน1ขวดนั่นก็คือ Nephalon วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับ4บ้านน้ําหอมไทยนะครับที่เขามีความตั้งใจอย่างมากแล้วมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างแล้วกลิ่นจะเป็นยังไงไปดูกันครับและนี่คือน้ำหอมไทยข้างหน้าผมนะครับ4ตัวแต่ก่อนที่จะไปพูดกันว่าเป็นมาจากบ้านไหนยี่ห้ออะไรแล้วกลิ่นเป็นยังไงเนี่ยผมอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้ก่อนว่าน้ำหอมไทยเนี่ยนะครับคนปรุงเนี่ยเพอร์ฟูเมอร์ที่เรารู้จักกันเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยเขาจะเรียกกันว่าสุคนธกรเป็นศาสตร์ความรู้ที่หายากมากในบ้านเราสมมติว่าเราจะหาวิธีทำเกษตรกรรมในบ้านเราเนี่ยมันง่ายแต่หากเราจะหาศาสตร์ที่เป็นงานคราฟต์เกี่ยวกับน้ำหอมอ่ะมันยากเหลือเกินนะครับอันนี้คือเมสเสจที่เพอร์ฟูเมอร์ท่านหนึ่งนะครับคุณเพชรจากบ้านไวท์เพอร์ฟูมได้แชร์ให้ผมได้ฟังว่ามันมีความยากลำบากยังไงบ้างอ่ะอันนี้คือเรื่องราวก่อนผมรู้สึกว่าคนที่มีความชอบในด้านนี้แล้วออกมาทำอย่างตั้งใจจนวันนี้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างปีนึงมาแล้ว2ปีมาแล้ว3ปีมาแล้วบ้างเนี่ยหรือแม้กระทั่งเพิ่งออกใหม่ล่าสุดคนเหล่านี้คู่ควรกับคำชื่นชมและการสนับสนุนจากเราที่ชอบน้ำหอมอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยที่สุดขอแค่ลองเปิดใจแล้วไปลองดมกันสนับสนุนกันคนไทยผมว่าน่ารักเริ่มต้นตัวแรกก่อนไม่ช้าไม่นานนะครับผมได้ดมกลิ่นของบ้านนี้น่าจะประมาณ1ปีขวบนึงพอดีนะครับไม่แน่ใจว่าเขาเปิดตัวก่อนนั้นหรือเปล่าอันนี้คือจากแลบปาโคโมนะครับแล้วนี่คือกลิ่นที่มีชื่อว่าซุสเป็นกลิ่นน้ำหอมสดชื่นที่ผมรู้สึกว่าน่ารักน่าสนใจใช้ง่ายเขาจะคล้ายๆกับน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์ดังๆที่มีกลิ่นสดชื่นซิตรัสนำประมาณนี้มองภาพกันแบบนี้อาจจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นจะเป็นกลิ่นที่มีความเบอร์กามอตหน่อยๆซิตรัสคือสดชื่นเนี่ยครับมันหนีไม่พ้นพวกออเรนทัลอย่างแพชชูลีนะครับพิมเซนอ่ะมันเป็นกลิ่นพิมเซนเป็นกลิ่นเบอร์กามอตมากรูดนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นอย่างซิตรัสที่เอาความส้มเอาความเปรี้ยวเข้ามาความสดชื่นแบบนี้ผมว่าจับต้องได้ง่ายที่สุดสำหรับผู้บริโภคอย่างเราที่เราไม่ได้เข้าใจศาสตร์ของน้ำหอมมากมายครับผมว่ากลิ่นเหล่านี้ยังเป็นกลิ่นยอดนิยมที่เอามาใช้ให้เรานึกถึงความสดชื่นได้กลิ่นแล้วรับรู้ว่าโอ้มันสดชื่นมันเฟรชจังเลยซุสจากแลบพาร์ฟูโมเป็นหนึ่งในกลิ่นสดชื่นที่ทำได้ค่อนข้างดีไม่ได้แพ้เคาน์เตอร์แบรนด์สักขนาดนั้นนะครับประมาณ1ขวบละที่เขาทำออกมาซึ่งก่อนหน้านั้นผมมีโอกาสได้คุยกับทีมงานของเขานะครับเขาบอกว่าเขาตั้งใจทำก่อนที่จะคลอดกลิ่นเหล่านี้ออกมาเนี่ยซุสเป็นหนึ่งในหลายๆกลิ่นนะครับที่เขาทำ2ปีโอ้คุณคนเราจะเอาความชอบมาทำเป็นธุรกิจอะธุรกิจต้องหาเลี้ยงชีพได้อะแล้วเลี้ยงพนักงาน2ปีโดยที่ยังไม่ขายอะความตั้งใจนี่เรื่องเงินเรื่องหนึ่งนะแต่ความตั้งใจนี่ผมว่าต้องยอมรับดีแลบปาร์ฟูโมครับตัวแรกมาถึงตัวที่2บ้างซึ่งเป็นตัวไฮไลท์ผมรู้สึกว่านี่คือน้ำหอมของไทยนะครับที่ใหม่ที่สุดเพิ่งออกมาล่าสุดผมไปเดินสุ่ม4สุ่ม5ตามห้างตามปกติอยู่แล้วใน If and Boyแล้วก็ไปเจอน้ำหอมเอ๊ะน้ำหอมอันนี้ไม่คุ้นไม่คุ้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้จะจำกลิ่นได้ทุกกลิ่นนะครับแต่ว่าเราพอคลับคลายคลับคลาว่าแพ็กเกจนี้เป็นแพ็กเกจใหม่แพ็กเกจนี้เป็นแพ็กเกจที่เราคุ้นหูคุ้นตาอยู่แล้ว I'm not her นะครับคือ1ใน3กลิ่นที่เขามีวางขายอยู่แล้วผมดมแล้วผมเจอกลิ่นนี้ตกก่อนเพื่อนจากบ้านเนฟโลนครับใหม่ล่าสุดจริงๆผมถามพนักงานขายก็บอกว่าขึ้น on shelf ได้ไม่เกินแบบเดือนนึงใหม่จริงสดแล้วเรามาดูว่ากลิ่นเขาเป็นยังไงบ้างอันแรกซูสจากแลบพาร์ฟูโมเป็นกลิ่นความสดชื่นที่ทำได้ดีตัวนี้เป็นกลิ่นขั้นกว่ามีความฉ่ำมีสโมกหนักแน่นกว่าถ้าเปรียบเป็นมวยเป็นกีฬาก็นี่คือหมัดฮุกเลยครับอัปเปอร์คัตเลยอ่ะคือหวังผลเลยเป็นกลิ่นที่มีความสตรอง
ผมว่ากลิ่นแบบนี้นะใช้ไปเที่ยวกลางคืนในสถานการณ์ที่เขาเปิดประเทศแล้วเราสามารถไปเที่ยวได้ตามปกติเนี่ยเวอร์กว่าเวอร์กว่าผมให้เอียงไปทางผู้หญิงนะครับคร่อมมาทางยูนิเซ็กซ์แต่ผู้ชายใช้ได้ผู้ชายอย่างผมใช้ได้เพราะว่าผมอย่างที่รู้กันว่าผมชอบน้ำหอมแรงๆหนักๆช่ำๆน้ำหอมผู้หญิงแนวๆเนี้ยชอบมีแบบเปรี้ยวนิดๆฉ่ำหน่อยๆเนฟโลนผมไม่แน่ใจว่าในแพลนของเขาว่ามีจะเปิดตัวกลิ่นน้ำหอมมาเพิ่มหรือเปล่านะครับแต่อัมโนทเธอคือหนึ่งใน3กลิ่นที่ผมไปดมแล้วก็หยิบใส่ตะกร้าแล้วไปแคชเชียร์เลยอ่ะดังนั้นผมรู้สึกว่าถ้าเขาทำออกมาอีกน่าติดตามวันนี้ผมเอามาแนะนำเพื่อนๆ1กลิ่นก่อนลองใช้ดูก่อนสัก 2-3 อาทิตย์ถ้าเกิดว่าติดใจมีโอกาสไปแฟนบอยอีกผมว่าน่าจะลองตกมาให้ครบไลน์แล้วมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันมากขึ้นเกี่ยวกับบ้านนี้นะครับเนฟโลนแน่นอนว่าเขาเองก็ทำการบ้านมาหนักไม่น้อยผมไปรีเสิร์ชแล้วก็ไปเซิร์ชมานะครับแล้วก็ไปเจอตามFacebook อะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เขาจะเอาเข้าไอ้แฟนบอยเนี่ยนะครับเขาขายในออนไลน์มาก่อนทำการตลาดไปในเชิงของดาราแบบคู่วายคู่จิ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ฐานแฟนคลับตอบรับค่อนข้างดีอันนี้คือเมสเสจที่อยู่ใน Facebook ที่เราหาได้นะครับลองไปดูลองไปศึกษาได้ส่วนวันนี้ผมมาดมกลิ่น I'm not her คือกลิ่นแรกที่ผมลองดมแล้วมาแชร์เพื่อนๆเนี่ยผมว่าเข้าท่าหน้าไปต่อเดี๋ยวลองใช้สัก 2-3 อาทิตย์ถ้าเวิร์กยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตครบไลน์กันอีกทีต่อมาครับโจโน่ผมชอบบ้านนี้ตรงที่เปิด Standalone Shop เลยอะที่สยามสแควร์วันและนี่คือกลิ่นที่ผมชอบในช่วงนี้ผมรู้สึกว่ากลิ่นที่สดชื่นในช่วงนี้ฝนมันตกมันอับๆชื้นๆกลิ่นสดชื่นทำให้เราสบายจมูกมากขึ้นทำให้เรามีพลังในการขับรถฝ่ารถติดๆในช่วงนี้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับและนี่คือPromise จาก Journal จริงๆ Journal มีหลายตัวนะครับที่ดี Legacy หลายๆคนผมมารู้จักGalanga อย่างนี้ดีหมดแม่นาคดีหมดเลยกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ดีไม่แพ้กันผมขออนุญาตฉีดตรงข้อพับถ้าเป็นคนที่ชอบออยเป็นคนที่ชอบเบสออยออยคือสิ่งที่ดีมากที่เขาทำได้นะครับบอดี้ออยล์ต่างๆทำได้ฉ่ำทำได้ติดผิวทำได้กลิ่นหอมอันนี้เรารู้อยู่แล้วเขาจะมี2เบสนะครับคือเบสแอลกอฮอล์กับเบสออยล์แต่ออยล์เป็นซิกเนเจอร์ของเขาแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ฉีดออยล์หรือว่าทาออยล์อ่ะก็ไม่ทาอยู่แล้วไงดังนั้นพอฉีดที่เป็นเบสออยล์ผมว่ามันเหนอะๆนิดนึงผมพยายามพิมพ์หาเขาบ่อยมากนะครับทางแอดมินว่าแบบอยากให้ทำเบสแอลกอฮอล์ล้วนออกมาผมว่าน่าจะถูกใจกับผู้บริโภคหลายๆคนเลยแหละผมเองก็หนึ่งในนั้นกลิ่น Promise เป็นกลิ่นสดชื่นที่ฉ่ำแล้วเป็นกลิ่นสดชื่นที่น่ารักมากอะย้อนกลับไปนะครับถ้าเปรียบคู่มวยคือซุสของ Lab Parfumo เขาเป็นกลิ่นสดชื่นที่ออกแนว Oriental หน่อย Patchouli Bergamot ไปเลยเต็มๆทั้งนั้นนะครับดังนั้นกลิ่นค่อนข้างจะมีความแมนกว่าเรามองอย่างนี้ได้พูดอย่างนี้อาจจะเข้าใจนะครับส่วน Promise เนี่ยเป็นกลิ่นที่สดชื่นน่ารักอ่ะคือผู้ชายใช้ก็น่ารักเหมาะสมผู้หญิงใช้ก็น่ารักน่าเอ็นดูประมาณนี้อยากให้ไปลองดมจริงๆสยามสแควร์วันนะครับลองไปดมได้เขามีช็อป Standalone อยู่เลยและมาถึงอันสุดท้ายอันนี้คือจากบ้าน White Perfume นะครับคุณเพชรเนี่ยมาคุยกับผมหลายครั้งหลายคราแล้วคุณเพชรก็เป็นคนที่ช่วยทำให้น้ำหอมของผมคลอดออกมาด้วยแน่นอนว่าคุณเพชรฝีมือไม่กังขานะครับเขาเป็นคนปรุงที่เป็นงานคราฟอาจจะต่างกับแบรนด์ Black Parfumo ต่างจาก Nefflon แล้วก็ต่างจาก Journal นิดหนึ่งมีพลังพร้อมมี Research มี Development มีพลังการผลิตที่พร้อมอันนี้เป็นงานคราฟถ้าเปรียบเทียบเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับเบียร์คราฟบ้านเรากำลังการผลิตน้อยหน่อยจะผลิตแต่ละครั้งอาจจะต้องรอ Pre-order อะไรประมาณนี้นะครับและนี่คือกลิ่นที่ชื่อว่า Neroli Exclusive เป็นหนึ่งในศาสตร์ของกลิ่นสดชื่นคล้ายๆกันสดชื่นเค็มๆถ้าเปรียบเทียบต้องคล้ายๆกับซูสนะครับแต่อันนี้จะเค็มกว่านึกถึงโอเชียนนึกถึงอะควาติกนึกถึงน้ำทะเลมากกว่าว่าไปใช้ไปทะเลในช่วงนี้เหมาะมากๆใช้ไปทำงานกลางวันออฟฟิศผู้ชายใส่เชิ้ตขาวๆแต่งตัวเรียบๆเนียบๆผมว่าเหมาะสมNeroli Exclusive จาก White Perfume ทำได้ดีนะครับอยู่ในสแตนดาร์ดที่เรียกว่าคงเส้นคงวาน้ำหอมเขาอาจจะไม่ได้ออกมาเยอะแยะมากมายแต่ถือว่าแต่ละตัวที่ทำออกมานั้นความตั้งใจล้วน
ทำอยู่คน2คนไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับและนี่คืองานคราฟต์1เดียวใน4ขวด4กลิ่นที่ผมเอามาแนะนำแล้วก็เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รู้จักกันหลายคนถ้าอยากได้น้ำหอมในช่วงนี้นะครับคุณมีทางเลือกหลากหลายเลยคุณจะไปลองน้ำหอมอย่างซาร่า CCWO อะไรแบบนี้ที่เขาทำราคาได้ดีพันต้นไปลองดูได้ไม่มีปัญหาหรือคุณอยากจะสนับสนุนซัพพอร์ตคนไทยลิสต์นี้ก็เป็นอีกลิสต์หนึ่งที่อยู่ในเรนจ์แบบ 2,000 3,000 เรนจ์นี้เหมาะสมนะคุณภาพที่เราได้ดมผมได้ใช้มาแล้วผมว่าเข้าท่าทีเดียวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในการพิจารณานะครับหรือจะอยากได้น้ำหอม Culture Brand แบบข้างหลังนี้ก็ไม่ผิดสุดท้ายแล้วขอให้เพื่อนๆชอบครับดมแล้วรู้สึกว่าเนี่ยมันถูกจริตกับเราใช้แล้วเราดมแล้วเราเห็นภาพเลยว่าเราจะใช้ไปไหนเราจะใช้เมื่อไรแค่นี้เลยมันไม่มีอะไรที่ดีไปกว่ากันแต่สุดท้ายมันอยู่ที่เราชอบเราพึงพอใจกับอะไรและนี่คือน้ำหอมไทยจากฝีมือคนไทยแท้ๆแนะนำยกเว้นเนฟโลอย่างนึงนะครับเพราะเขาใช้โรงงานน้ำหอมที่สวิตเซอร์แลนด์ผลิตออกมาให้ก็ยกระดับมาตรฐานน้ำหอมไทยไปขั้นหนึ่งและนี่คือน้ำหอมไทยครับฝากไว้4ขวดใครใช้กลิ่นไหนแล้วหรือกำลังจะไปดมแล้วชอบอะไรคุยกันในคอมเมนต์นะครับผมจะได้มีข้อมูลแล้วก็จะไปเลือกน้ำหอมไทยมาแชร์เพื่อนๆได้รู้จักกันอีกบ๊ายบายครับ